วนสุดท้ายของ Sport Today นะครับช่วงนี้เราไปติดตามผลงานของความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยกันด้วยนะครับติดตามกันในช่วงของไทย Today ครับไทย Today เราเริ่มจากเรื่องราวหลังจบการแข่งขันกีฬา Asian Beach Game ครั้งที่4ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยทัพลูกยางชายหาดนั้นก็ทำผลงานคว้ามา1เหรียญเงินจากคู่มือ1ของไทยครับเป็นคู่ระหว่างส้มธนรัตน์อุดมชวีที่จับคู่กับเอวรพัฒน์สอนระดารงค์นะครับเจ้าของเหรียญเงินจากอินชอนเกมด้วยซึ่งนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าให้ทั้ง2คนคว้าโควต้าเพื่อไปแข่งในกีฬาโอลิมปิกให้ได้ครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนนี้ต้องการให้นักกีฬาทั้งคู่ได้พักก่อนครับเนื่องจากว่าเจอคิวแข่งขันติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วครับนับตั้งแต่ในช่วงก่อนเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เกาหลีใต้เป็นต้นมาด้วยครับซึ่งจากความเหนื่อยล้านี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งคู่นั้นไม่สามารถป้องกันเหรียญทองในเอเชียนบีชเกมที่ภูเก็ตเอาไว้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปให้พักสักหน่อยก็น่าจะดีกว่านอกจากนี้ครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลก็ยังกล่าวถึงความหวังของคู่หูลูกตบชายหาดในปีหน้าคือการตั้งเป้าไปถึงอันดับ20ของโลกเลยครับโดยระบุว่าวางแผนการแข่งขันเอาไว้ให้ทั้ง2คนเนี่ยออกทัวร์แข่งเต็มรูปแบบเพื่อไล่ทำอันดับโลกให้ขยับขึ้นมาติดท็อป20ให้ได้โดยปัจจุบันคู่ระหว่างส้มกับ A นั้นอยู่ในอันดับที่39ของโลกนะครับดังนั้นจึงต้องเตรียมสภาพร่างกายเอาไว้ให้พร้อมก่อนกลับเข้าสู่การแข่งขันแบบ World Tour ในปีหน้าซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับกับรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนโดยที่จะเป็นรายการแข่งขันแบบสะสมคะแนนมากที่สุดกว่าทุกสนามนะครับซึ่งหากว่าทำผลงานเข้ารอบลึกๆทำผลงานดีในทัวร์นาเมนต์นี้คะแนนสะสมก็จะสูงขึ้นและมีผลต่อการจัดอันดับโลกเพื่อลุ้นติดโควต้าไปลุยโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลด้วยค่ะก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นมือหนึ่งของเรียกว่าเป็นของไทยค่ะก็เป็นนักขวดนะคะลูกขนไก่ค่ะน้องเมย์ของเรานั่นเองค่ะรัชนกอินทนนท์ค่ะซึ่งก็ตอนนี้นะคะทางทีมงานก็กลัวว่าจะฟิตไม่ทันลงแข่งขันรายการใหญ่อย่าง World Super Series Final ค่ะคุณกำราทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอนะคะหวั่นค่ะเกรงว่าน้องเมย์ค่ะรัชนกอินทนนท์มามือหัวลูกขนไก่มือหนึ่งของไทยค่ะจะฟิตไม่ทันลงในการแข่งขันรายการใหญ่อย่าง World Super Series Final นะคะในปลายปีนี้ค่ะหากว่าตกลงที่จะช่วยทีมชาติไทยในรายการเอเชียคัพค่ะทัพแบดมินตันทีมชาติไทยนะคะจะลงสนามในรายการเอเชียคัพครั้งที่3ค่ะตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยมีชื่อของรัชนกอินทนนท์นะคะขนไก่สาวมือหนึ่งของไทยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นมืออันดับที่4ของโลกด้วยนะคะร่วมชิงชัยในประเภทหญิงเดี่ยวด้วยกันนะคะซึ่งก็จะหากสามารถทำคะแนนติด4อันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ในวันที่6แล้วก็7ธันวาคมที่มาเลเซียด้วยนอกจากนี้นะคะน้องเมย์ก็จะมีโปรแกรมสำคัญที่จะต้องลงชิงชัยรายการใหญ่อย่าง World Super Series Final 2014ค่ะที่คัดอันดับ1ถึง8ของโลกนะคะมาแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐค่ะในระหว่างวันที่17ถึง21ธันวาคมนี้ที่ดูไบด้วยเช่นกันทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดก็ยอมรับว่าเนี่ยมันจะต้องกระทบต่อสภาพความฟิตของน้องเมย์แน่นอนนะคะเพราะว่าแต่แรกตั้งใจจะให้น้องเมย์เนี่ยได้พักแล้วก็เตรียมร่างกายให้ฟิตกว่านี้ค่ะเพื่อที่จะเตรียมแข่ง World Final ค่ะแต่เมื่อเอเชียคัพนะคะเป็นโปรแกรมของทีมชาตินะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีคะแนนสะสมแต่น้องเมย์ก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะก็จึงหวั่นว่าอาจจะส่งผลกระทบในรายการใหญ่ได้นะคะเพราะว่าทำให้มีเวลาพักแค่ไม่กี่วันนะคะรวมทั้งในงานนี้ก็ต้องเจอกับคู่แข่งสุดหินแล้วก็ต้องแข่งแบบพบกันหมดในรอบแรกด้วยนะคะสำหรับรายการ World Super Series Final 2014นะคะน้องเมย์เนี่ยก็ได้สิทธิ์ลงแข่งนะคะในฐานะที่เป็นมืออันดับ4ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวค่ะแล้วก็ต้องแข่งพบกับมือดังๆนะคะอย่างลีเซียวเร่ยค่ะมือ1นะคะมีหวังซีเซียนมือ2แล้วก็หวังยี่ฮานมือ3ด้วยนอกจากนี้นะคะตัวแทนของไทยนะของเราค่ะก็ยังมีเต่าส้มสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำนะคะคู่ผสมอันดับ5ของโลกลงทำการแข่งขันด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวนี้มีฟุตบอลถ่ายทอดสดเยอะนะครับไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาชนิดอื่นๆด้วยครับจากช่วงของ True Sport Today ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับคืนนี้ดูกัน8คู่ครับคู่เร็วสุดคือเที่ยงคืนนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจอกับเบนฟิก้าคู่นี้ที่รัสเซียเขาเร็วหน่อย
ทั้ง True Sport 1และ True Sport HD 2นะครับดูดูกระเด็ดพบลิเวอร์พูลครับตี 2:45 True Sport HD ครับส่วนทาง Arsenal บอริเซียดอร์ทมุนด์ตี 2:45 เหมือนกันนะครับที่เหลือตี 2:45 หมดเลยทั้ง True Sport 1และ True Sport HD 2แอตเลติโกมาดริดพบโอลิมเปียกอสครับ True Sport HD 3มาลโม FF พบยูเวนตุสครับทาง True Sport HD 4และ True Sport 6บาโซพบกับเรอัลมาดริดทาง True Sport 3และช่อง ASN ครับหรือว่า677นะครับบาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นพบโมนาโก True Sport 5ครับอันเดอร์เลสพบกับกาตาซาราย True Sport 7บาสเกตบอล NBA ในช่วงเช้าพรุ่งนี้ครับ 7:00 น.ดูช่อง NBA TV ครับจะเป็นคู่ระหว่างพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เจอกับชาร์ลอตต์ออเนตส์แล้วก็วอชิงตันวิซาร์ดพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียสนะครับ 7:00 น.พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับดูทางช่อง True Sport HD และ True Sport 3กอล์ฟ PGA ออสเตรเลียครับรายการ Emirates Australian Open กันขันรอบแรกพรุ่งนี้เช้าเริ่มตั้งแต่8:00 น.เป็นต้นไปทาง Golf Channel หรือว่าช่อง675นะครับค่ะทุกท่านค่ะก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดนะคะ รวมถึงความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นๆได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะคะที่ www.facebook.com/sp2day ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปครับมีข่าวดีมาฝากบอลใกล้จะจบแล้วแต่ยังไม่จบดีปรากฏว่าไทยแซงนำมาเลเซียอยู่3ประตูต่อ2นะครับเพิ่งยิงหมาดๆเลยเสียงเชียร์จากข้างนอกได้ยินถึงข้างในใช่ค่ะการแข่งขันยังไม่หมดเวลาครับเหลือนิดเดียวหวังว่าสกอร์คงไม่เปลี่ยนแล้วแล้วถ้าไทยชนะนัดนี้เข้ารอบเลยโอ้สุดยอดเลยค่ะนะครับวันนี้เราก็ส่งท้ายกันเวอร์โมชั่นนั้นไปติดตามไฮไลท์ดูฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็คงจะมีไฮไลท์ของเมสซี่แน่นอนที่ทำประวัติศาสตร์มาได้อีกแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกัน2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้ครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ